ทัดทอรัตที่ปลายฝันตอนที่19เช็คมาแล้วครับขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะครับนายยังอยู่อีกเหรออ้าวผมซื้อกาแฟและจ่ายเงินแล้วนะครับรีบไปซะระวังคนอื่นจะฟ้องว่านายคุกคามนะผมไม่หรอกอ้าวสาวๆครับที่นี่มีโรคจิตอยู่คนนึงกำลังแอบว่ารูปพวกคุณต้องการให้แจ้งความไหมเธอเอวบางขนาดนี้เลยเหรอขาเธอก็ยาวขนาดนี้เลยเธอดูดีขนาดนี้เลยเหรอวาดได้สวยมากจริงๆเลยนะคะพี่คนหล่อพี่เป็นนักวาดอ๋อไม่ใช่ครับผมเป็นนักปั้นงั้นพี่ก็เป็นศิลปินสิก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับพี่ใช้เราสามคนเป็นแบบเหรอคะพวกคุณสามคนเป็นแบบที่ได้มาตรฐานมากจริงจังเหรอคะจุดไทตามฉันทำไมเนี่ยพี่รองใครเป็นพี่รองหน่อยจะบอกให้นะถ้ามีฉันอยู่ฝันไม่เถอะว่าจะเข้าบ้านเราได้แบบพี่นั้นเป็นเหมือนพี่ชายเลยเหมือนสามีที่ขี้หึงมากกว่าแล้วแต่นายจะพูดเถอะสรุปก็คือฉันไม่เห็นด้วยงั้นต่อไปถ้าหลี่จินเจียนแต่งงานหลี่จินเจียนของพวกเราไม่ต้องการแต่งงานมีฉันคอยดูแลก็พอแหมไม่ดีพอหรอกงั้นพี่ก็คนไม่ดีเหมือนกันอยู่กินบ้านตระกูลหลี่มาตั้งหลายปีพอมีพ่อรวยมาหาพี่ก็ตามไปแล้วหลี่จินเจียนบอกนายเหรอนี่ยังไม่ชัดเจนอีกเหรอนายจะไปรู้กับผีอะไรพี่รองเอ้ามาแล้วเหรอโอ๊ยโง่จริงๆเลยหลี่เจียนมากับพี่มีไรเหรอท่านดูนะว่าเธอคบกับแฟนประเภทไหนวันมันเอาแต่กิ๊กกับผู้หญิงไปทั่วดูให้ดีดูเลยแกคุยกับคนอื่นอยู่เลยเนี่ยจะบอกให้นะตอนที่เธอไม่มาเขาจ้องก้นมองหน้าคนอื่นแล้ววาดรูปอยู่ตรงนั้นผู้ชายแบบนี้จะคบได้ยังไงยังไงเหรอยังไงเหรอรีบไปเลิกกับมันซะอย่าบองเลยอย่าถามอีกอย่าแตะหัวฉันได้ไม่แตะหัวเธอแต่ได้ยินไหมที่เขาบอกว่าเชื่อว่าลูกนี้มีผีอันนี้แต่เชื่อกับผู้ชายจ้องหน้าทำไมพี่พูดแบบเนี้ยอย่าถึงยายเฉียนเลยพี่พูดถึงยายเฉียนอีกเหรอเธอรีบบองจริงเลยรีบไปเลิกซะรีบไปเลิกเลยนะหัวฉันจะตีพี่เลยนะตีพี่ตีพี่ตีตายเลยนี่จะทำฉันได้ไหมเชลถังทำงานอะไรเหรออ๋อก็เปิดร้านออนไลน์น่ะตอนนี้พวกเด็กวัยรุ่นน่ะไม่อยากทำงานรับจ้างอยากทำธุรกิจส่วนตัวเขาทำร้านออนไลน์น่ะดีมากเลยยุ่งมากฉันก็บอกว่าถ้ายุ่งไม่ต้องมาแล้วก็จะมาให้ได้ยุ่งทั้งวันที่ไหนกันล่ะคะออกมาเล่นไพ่นกกระจอกกับคุณน้าก็ผ่อนคลายดีค่ะดูสิปากหวานอย่างนะเอ้ยฉันก็แปลกใจนะเสี่ยวเป่ยของฉันเนี่ยผู้ช่วยทนายความตัวเล็กๆคนหนึ่งหาเงินไม่ได้เยอะทั้งวันก็ยุ่งตัวเป็นเกลียวโอ้ยงั้นในอนาคตถ้าเป็นทนายความนะยิ่งจะหาเงินได้น้อยเหรอฮะเงินที่รั่วออกจากซอกนิ้วเขาน่ะยังเยอะกว่าลูกชายฉันที่เป็นวิศวะทนายความจะเทียบอะไรได้กับวิศวกรล่ะเดี๋ยวนะลุงแอปนี่ป่าว่านอ้าวป่าว่านพอง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 โอ้ยนี่เห็นยุทนเท่าว่าเธอจู่มั่วจะชัดเลยดิฮะทำไมถึงทิ้งไพ่แปดบวกห้าสองสองโทษได้ล่ะเนี่ยวันนี้ฉันมีความสุขมากเลยล่ะจงเปยมีหนูเป็นเพื่อนที่ดีแบบนี้ยังมาเล่นไพ่นกกระจอกเป็นเพื่อนฉันอีกที่สำคัญก็คือจงเปยเป็นรุ่นพี่หนูค่ะหนูว่าเขาเป็นคนดีมากๆงั้นเหรอจงเปยของน้าเนี่ยเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันไม่มีใครไม่ชมเขาลูกชายฉันคนนี้น่ะฉันก็หวังว่าตลอดชีวิตเขาจะมีความสุขแบบนี้ตลอดไปถ้าแม่หนูคิดแบบนี้บ้างก็คงจะดีนะคะแม่หนูทำไมเหรอก็เห็นหนูขัดหัวขัดตาประจำเลยค่ะพวกเราทะเลาะกันบ่อยหนูคงทำตามที่เขาหวังไม่ได้เขาคาดหวังอะไรหนูเหรอจ๊ะให้หนูแต่งงานเร็วๆเหรอ
เมื่อก่อนก็หวังให้หนูถ่ายโฆษณาเยอะๆตอนนี้ก็น่าจะหวังให้หนูก่อความวุ่นวายให้น้อยลงเฮ้ยจุดนี้น่ะหนูไม่เข้าใจน้าจะบอกหนูนะนี่เป็นความคิดของแม่ทั้งหมดที่ฝากไว้กับลูกเขาก็หวังว่าลูกจะมีชีวิตที่ดีคนเป็นแม่กลัวอะไรมากที่สุดก็กลัวว่าลูกจะเดินทางอ้อมเดินทางผิดเพราะฉะนั้นหนูต้องลองเข้าใจแม่หนูหน่อยที่แท้แม่ก็แต่ต้องปัญหาในมุมของคนเป็นแม่แน่นอนอยู่แล้วพวกเราต่างก็เป็นแม่นี่นะได้ค่ะคุณน้าสวยพูดอะไรก็ถูกทั้งนั้นหนูเนี่ยปากหวานจริงๆเลยนะครั้งหน้าพวกเราค่อยนัดกันใหม่นะไม่มีปัญหาค่ะคุณน้านั่นหนูล่วงหน้าได้เลยรถมาแล้วถ้างั้นหนูไปก่อนนะคะเจอกันนะเธอนัดฉันมาฝึกวาดรูปทำไมเธอถึงนั่งกินอยู่ข้างๆคนเดียวล่ะดูสิยังถอนหายใจตลอดอีกโตแล้วเรื่องในบ้านก็เยอะเรื่องอะไรกันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเรื่องพี่ชายฉันมะรืนนี้เขาก็จะกลับสิงคโปร์แล้วฉันกำลังคิดว่าจะเตรียมของติดไม้ติดมือให้เขาเอากลับไปด้วยดีไหมนั่นเธอก็ไปถามเขาสิไม่งั้นก็จบแล้วเรื่องแบบนี้จะไปถามเขาได้ยังไงกันพอนายถามก็เหมือนกับนายไม่อยากจะซื้อให้นายก็รู้นี่แม่ของพี่ชายฉันรับมือได้ยากมากๆแค่นายซื้อของที่ไม่ถูกใจเขาก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะโยนทิ้งเขาเคยโยนทิ้งนะเธอกลัวว่าเขาจะไม่ให้พี่ชายเธอกลับมาสินะจะเป็นไปได้ยังไงล่ะตอนนี้พี่ฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเพียงแต่ว่าเขามีน้องสาวแท้ๆอยู่คนนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ระดับไหนแล้วน้องสาวแท้ๆแล้วยังไงอะตอนนี้ผู้ชายก็โตแล้วก็อยู่ข้างกายน้องสาวบุญธรรมอยู่นี่พี่ฉันกลับไม่มีน้องสาวบุญธรรมอะไรสักหน่อยเธอดูเราสองคนออกมาเดทกันสิทำไมเธอถึงหนึ่งคำกับพี่ชายสองคำกับพี่รองล่ะตอนเราสองคนอยู่ด้วยกันก็ทำได้แค่ระบายความทุกข์ต่อกันวาดรูปด้วยกันดูนิทรรศการศิลปะก็ไม่มีเรื่องอื่นคุยแล้วอย่างนั้นเหรอคุยอะไรอ่ะพวกเรามาแสดงออกให้สมกับการเดทกันเถอะหยุดเอาเป็นอะไรไปจูบไม่ได้เหรอกระทันหันเกินไปฉันไม่ได้เตรียมใจเลยสักนิดน่ะความรักกับการจูบล้วนเกิดขึ้นโดยธรรมชาติริมฝีปากของพวกเราก็มีความคิดนะแต่ว่าสมองฉันไม่อนุญาตให้อวัยวะฉันทำมั่วซั่วได้งั้นเอาคำสั่งใส่สมองเธอแล้วกันเอาละเธอเข้ามาจูบฉันหน่อยสิตั้งท่ารอแล้วเธอไปทำงานเขาไม่ได้ให้เธอกินน้ำเลยเหรอฉันกลัวว่ากินน้ำเยอะจะเข้าห้องน้ำนี่น้ากลุ่มนั้นเล่นไพ่นกกระจอกนั่งอยู่ตั้ง3ชั่วโมงไม่ขยับขยื่นเลยไม่ลุกไปฉี่เลยด้วยได้มาเท่าไหร่ล่ะเสียไป300งั้นแม่จงเปิดอีกคืนเงินให้เธอไหมจะคืนทำไมล่ะเล่นไพ่กันมีแพ้มีชนะคราวหน้าฉันชนะฉันก็ไม่คืนเหมือนกันล่ะอ๋อเหรออ๋อโง่เพราะผู้ชายอีกแล้วล่ะสิท่าหมายถึงอะไรเนี่ยเธอเนี่ยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วนะก็แฟนเก่าของเธอน่ะติดหนี้เธอ 25,000 หยวนจนถึงตอนนี้ยังไม่คืนให้เธอเลยอ่ะเมื่อตอนปีที่แล้วก็ยังคิดมายืมเธออีก 5,000 หยวนเอาไปให้แฟนใหม่ทำแท้งถ้าไม่ใช่เพราะหลี่เจนเจนจับเขาได้ซะก่อนแล้วก็เขาก็คงยืมเงินเธอไปถึง 30,000 ไปนานแล้วถ้าจะเอ่ยถึงคนเลวนั่นอีกทำไมแล้วตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเธอไม่พูดฉันก็ลืมไปแล้วพูดแล้วฉันก็หงุดหงิดแล้วก็คืนเงินเธอหรือยังฉันพูดแล้วเธออย่าโกรธนะพูดมาเขาบล็อกฉันไปแล้วอ่ะเงินก็ไม่น่าจะได้คืนละไอ้ก็เธอบอกว่าทั้งสวยทั้งฉลาดแบบนี้ถ้าคนอื่นไม่ดูก็คงคิดว่าผู้ชายเขาจ่ายเงินให้เธอกันหมดแล้วล่ะขี้ขลาดจริงๆเลยเธอเนี่ยต่อไปเรื่องที่เธอให้เงินแฟนไม่ต้องมาพูดกับฉันแล้วนะพูดแล้วฉันจะหงุดหงิดเธอห่อขนมไปทำไมเหรอ
นี่ก็เพราะว่าหลิงเซียวจะกลับสิงคโปร์มะรืนนี้ไม่ใช่เหรอขนมพวกเนี้ยที่แม่ฉันเก็บไว้เขาก็ไม่ยอมกินฉันก็เลยกลัวว่าจะหมดอายุฉันก็เลยคิดว่าจะให้เขาเอากลับไปด้วยเนี่ยเอามาห่อแบบนี้ถือสะดวกกว่าแม่แม่แม่ฉันก็แค่ให้เงินผู้ใช้ไม่เท่าไหร่มีบางคนนะสิย้ายของจากบ้านแม่ตัวเองไปบ้านแม่สามีเฉยเลยอ่ะเธออย่าพูดเหลวไหลนะเพราะว่าของมันจะหมดอายุฉันก็เลยกลัวมันจะสิ้นเปลืองน่ะเธอว่าใช่ไหมล่ะเธอเอ้ยเฮ้ยทำอะไรของเธอเนี่ยฉีมิงแย่เธอฉีดน้ำหอมเหรอเนี่ยฉันฉีดเมื่อเช้านี่เล่าฉันกลับมาแล้วเสือเจี้ยนรีบมาแล้วเธอดูเย่เลี่ยงห่อขนมให้หลิงเซียวสิเอากลับไปสิงคโปร์เยอะมากโอ้สวยมะงั้นฉันเอาไปให้พี่เนอะเออเออไปแล้วเด็กนิสัยเสียไม่รู้จักเวลาเวลานะถืออะไรอยู่เนอะอ๋อนี่ของที่ฉีหมิงแย่เตรียมไว้ให้พี่เอาไปสิงคโปร์ด้วยทำไมเหรอให้พี่ไม่ใช่เหรออ๋อให้ฉันช่วยพี่เก็บของไหมเธอไม่รู้หรอกว่าพี่จะเอาอะไรไปบ้างพี่ไปแค่2วันพี่เอากระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้ไปเลยเหรอพี่เอาแค่ใบนี้ไปใบเดียวฮะหนูก็ว่ากระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้ยังกับจะย้ายบ้านนะรอตอนพี่กลับมาพี่จะซื้อทาสับปะรดกับขนมนูกัดข้ามหาลัยมาฝากทาสับปะรดอะไรนั่นไม่สำคัญหรอกเที่ยวบินขากลับพี่จองหรือยังถ้าพี่จองกระทันหันไม่มีตั๋วจะแย่เอานะจองแล้วเธอช่วยพี่เช็คข้อมูลตั๋วให้หน่อยสิอ๋อตั๋วที่ออกเรียบร้อยแล้วเที่ยวบินวันที่7มิถุนายนเป็นไงบ้างไม่มีปัญหาใช่ป่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอยู่แล้วตั๋วที่สายการบินออกจะมีปัญหาได้ยังไงกันล่ะไม่มีปัญหางั้นพี่เก็บของก่อนเถอะเดี๋ยวถึงมื้อเย็นจะเรียกพี่นะไปเถอะให้ฉันไปส่งพี่นะฉันเรียกรถไปเองก็ได้ไม่เป็นไรหรอกตอนบ่ายฉันเข้าไปทำงานมารอรับพี่โดยเฉพาะตอนมอปลายเขาไม่มีคนที่ชอบเลยเหรอผู้หญิงที่เด็กกว่าเขา2ปีเนี่ยไม่ได้ไปมาหาสู่กันเหรอหลิงเซียวพูดอะไรกับคุณเหรอคะเหมือนเขาจะชอบรุ่นน้องที่เด็กกว่าเขา2ปีคนนึงอะนะรุ่นน้องอย่างนั้นเหรอเด็กกว่าเขา2ปีรุ่นน้องที่เขารู้จักนอกจากเธอจะยังมีใครอีกเหรองั้นแม่ถามหน่อยเย่เลี่ยงของแม่เนี่ยมีคนที่ชอบแล้วหรือยังใครเหรอแม่รู้จักไหมลูกมีความสามารถแค่ไหนทำไมแม่จะไม่รู้ทำอะไรอึดอัดยืดยาดไม่มองการไกลแถมยังเก็บตัวต่อให้ได้เจอผู้ชายดีๆขนาดเบอร์โทรของเขาก็ยังไม่กล้าขอเลยฉันดูแล้วหลี่เจียนให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะฉันจะช่วยพี่ดูให้งั้นรบกวนเธอด้วยไว้เจอกันนะหลิงเซียวจริงๆฉันอยากรอพี่พูดก่อนเนี่ยแต่ฉันคิดด้วยว่าผู้หญิงจะพูดเรื่องแบบนี้ก่อนมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรฉันไม่อยากที่จะเสียเวลาอย่างเชิงแล้วอย่างเชิงกันเหรอฉันไม่อยากคลุมเครืออีกต่อไปแล้วนี่ก็คือคำตอบของฉัน
ชีมิงเย่เออฉันเข้าใจรอพี่กลับมาแล้วค่อยว่ากันไปเถอะไปเถอะรีบไปเถอะฮะลิงส่งคนแล้วก็ขับออกไปสิครับขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษที่รักดื่มกาแฟขอบคุณนะที่รักอรุสวัสดิ์ค่ะอรุสวัสดิ์โอ้หลี่จินเจียนเธอสะพายกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วเหรอพี่รองฉันให้มาเนี่ยคนรวยนี่น่าชังจังนะจริงสิมาอะไรนั่นเนี่ยภาพมาวิ่งของบริษัทโฆษณาจองหรือยังคะช่างเถอะช่างเถอะฉันไปมา3รอบแล้วเมื่อวันอยู่ๆก็บอกฉันว่าไม่เอาภาพมาวิ่งแล้วงั้นจะเอาอะไรจะเอาภาพมาวิ่งทะยานหมื่นตัวยิ่งใหญ่เกรียงไกรบุกกระโจนไม่ขาดสายห้ามขาดแม้แต่ตัวเดียวนะอีกอย่างฉันคำนวณมาแล้วเราสองคนนะกินข้าวกินน้ำก็ยังไม่ได้1วันแกะสลักได้แค่ตัวเดียวปีนึงก็ได้365ตัวถ้าหมื่นตัวแล้วก็ตกอยู่ที่27ปี3เดือนเขากลัวว่าจะไม่ได้ใช้ชีวิตกับมาไปตลอดชีวิตอีกอย่างได้แค่ 50,000 หยวนเท่ากับเงินเดือน2เดือนช่างเถอะเอาเงินมัดจำคืนเข้าไปมีสิทธิ์อะไรไปคืนเงินมัดจำเหรอวัสดุไม้จากสลับภาพม้าก็ซื้อมาหมดแล้วทางซัพพลายเออร์ไม่คืนให้หรอกไม่เป็นไรเก็บไว้ในโกดังก็ได้อนาคตต้องได้ใช้แน่ไม่ช่วยนะบอสฮัลโหลพัสดุเหรอคะอ๋อสวัสดีค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวนี้แหละบอสหลีนี่แกล้งโง่หรือเปล่าเนี่ยฝั่งผู้ซื้อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเงินมาจำนี่ไม่ให้คืนนะครับศิลปินนี่นะศิลปินก็ต้องกินข้าวนะไม่แปลกเลยที่ศัตรูเราทุกเดือนหาเงินได้น้อยนิดแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยกันล่ะจริงสิเหลินพูดว่าพี่รองของบอสลีนั่นน่ะเป็นทายาทเศรษฐีรวยมากเลยนะไม่แน่ว่าพอถึงเวลามาแต่เงินน้อยๆเขาก็ดูถูกก็ได้อะไรกันน่ะกล่องใหญ่ขนาดนี้วันครบรอบวันตาย21ปีของแม่ฉันน่ะฉันอยากซื้อกงเต็กเผาให้แม่เยอะหน่อยนี่มันยุคไหนแล้วยังงมงายอยู่อีกคนตายไปแล้วจะใช้เงินได้ที่ไหนกันครบรอบวันตายบ้านใครที่ไม่เผากงเต็กนะไม่คิดปลอบใจหน่อยเหรอไปหยิบไม้มาท่อนนึงงาพวกพี่สองคนรู้แล้วเหรอเขาแกะสลักให้ฉันพวกเราคบกันแล้วฉันจับได้ตั้งแต่วันแรกแล้วตอนแรกฉันไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆนะฉันแค่คิดว่าเขาเป็นนักศึกษาไม่พอแล้วไม่ต้องพูดไม่อยากฟังนี่เธอฟังฉันสิฟังฉันพูดก่อนนะนี่ฟังหน่อยสิเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้ารองน้ารองมาแล้วยังกลัวว่าน้าจะหาไม่เจอจืดชิวเหรอครับโตแล้วนะหน้าตาก็ยังดีขนาดนี้อีกดีจริงๆดีจริงๆเลยน้ารองเป็นอะไรไปเจอหลานชายคนจะดีใจไม่ใช่เหรอดีใจสิดีใจงั้นไปนั่งข้างบนเถอะน้ารองเข้ามาสิครับจะไม่กระทบต่อธุรกิจไม่กระทบหรอกเมื่อก่อนที่นี่ก็เป็นร้านกาแฟถึงแค่เซ็งมันมาแล้วตกแต่งใหม่เล็กน้อยตอนนี้ก็ทดลองเปิดกิจการได้เดือนหนึ่งธุรกิจพอไปได้จริงสิน้ารองลองชิมดูนี่เป็นเค้กที่ผมทำเองเลยลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับแกทำเองเหรออร่อยมากหวานมากเลยแกเปิดร้านขนาดนี้ต้องใช้เงินไม่น้อยเลยสินะอ๋อก็พอได้ครับค่าเช่ารวมถึงค่าตกแต่งอะไรพวกนี้ประมาณ 2-3 แสน 2-3 แสนเลยเหรอครับน้ารองเห็นแกมีอนาคตก็ดีแล้วดีใจแทนแกด้วยจริงๆนะ
น้ารองเป็นคนที่ไม่มีความสามารถตอนแกยังเด็กก็เอาแกไปให้คนอื่นเลี้ยงจริงๆก็ไม่มีทางเลือกนั่นแหละน้ารองทำผิดต่อแกจริงๆนะน้ารองทำไมพูดเรื่องพวกนี้อีกแล้วผมอยู่กับพ่อก็สบายดีตั้งแต่เด็กไม่เคยน้อยใจเลยพ่อแกนะดีกับแกด้วยใจจริงแม้ว่าจะบอกว่าแกยอมรับเจ้าหัวกวงแล้วแต่เราจะเป็นคนไม่มีมโนธรรมแบบนั้นไม่ได้ต่อไปแกต้องกตัญญูต่อพ่อแกนะผมรู้ครับผมรู้พ่อจูจิวคือว่าแป๊บนึงครับฮัลโหลครับพ่ออ๋อตอนนี้นั่งอยู่ในร้านกับน้ารองอ๋อได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะกลับไปอ้าวมาแล้วเหรอรีบเข้ามาเลยรีบเข้ามาขาดแค่ซุปอย่างเดียวตอนนี้พี่เหยเฉารบกวนเวลาขายของของพี่เลยไม่หรอกที่ร้านมีพ่อครัวใหญ่อยู่นะอ๋อจริงสิจื่อชิวคือว่าเมื่อกี้เสี่ยวเจียนโทรมาบอกว่าเขาเอาของกลับมาเยอะเลยจะลงไปรับเขาข้างล่างหน่อยสิได้ครับได้ไข่เป็ดปลาน้ารองมาฝากโถเอ้ยไม่น่าลำบากผมลงไปก่อนนะแกไปเถอะมาเฉยๆก็พอแล้วนะอย่าเอาของหนักแบบนี้มาอีกเธอเนี่ยนะนี่ไม่ใช่ไข่เป็ดที่เลี้ยงในบ้านนะคะเป็นไข่เป็ดป่าที่ฉันให้เลี้ยวเป่าขึ้นไปเก็บจากบนเขาเหมือนจุดทอดนะโอ้โหต้องเป็นของดีแน่เลยนะเนี่ยมาๆๆเข้ามานั่งในบ้านก่อนสิมาเลยเร็วเข้านั่งเลยอีกสัก10นาทีกว่าข้าวจะสุกนะงั้นฉันชงชาให้ดื่มก่อนแล้วกันจือชิวคนนี้นะรู้ความตั้งแต่เด็กรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรนั่นสินะแต่ว่าเด็กรู้ความเร็วขนาดนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะมันลำบากมาถึงผู้ใหญ่ด้วยก็ต้องโทษพี่สาวฉันนั่นแหละช่างเถอะไม่พูดถึงแล้วเอ๊ะงั้นเฮ่อเหมยไม่ได้ติดต่อกับพวกเธอมาตลอดเลยเหรอไม่มีไม่มีเลยตอนที่เธอไปก็ส่งจดหมายมาบอกว่าให้พวกเราทำเหมือนว่าเธอตายไปแล้วคนที่ชอบชนะขนาดนั้นถึงชีวิตจะไม่มีความสุขขนาดไหนจนต้องหาเชือกมาแขวนคอก็ไม่มีหน้ามาหาพวกเราหรอกค่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะคนเราต้องรู้จักทำตัวเป็นไผ่ลู่ลมเขาคงมีชีวิตที่ดีแล้วล่ะเราจะพูดถึงเขาบ่อยๆกันทำไมจือชิวได้ยินคงไม่สบายใจอ๋อใช่ไม่พูดแล้วไม่พูดพี่ไห่เฉาฮะพี่อย่าโทษจือชิวเลยนะอ้าวแล้วทำไมไปเกี่ยวกับจือชิวซะแล้วล่ะก็จือชิวนะพอจบม.ปลายก็ตามเจ้าหัวกวงไปนั่นก็ไปเพื่อเรียนโดยเฉพาะแต่อย่างน้อยก็ยังกลับมาแปลว่าเด็กคนนี้รู้บาปบุญคุณโทษคำพูดนั้นก็พูดถูกนะที่ว่าใครเป็นคนเลี้ยงเด็กก็จะสนิทกับคนนั้นมันก็จริงอะนะจะว่าไปแล้วเจ้าจือชิวได้ไปเรียนเมืองนอกฉันรู้สึกดีใจมากเลยอีกอย่างนึงยังไงเจ้าหัวกวงก็เป็นพ่อแท้ๆที่ให้กำเนิดจือชิวมีพ่อมารักเพิ่มอีกคนนึงก็ไม่มีอะไรที่ไม่ดีนี่จริงไหมพี่ไห่เฉาพี่นี่เป็นคนดีจริงๆต้องโทษที่ครอบครัวเราไม่มีความสามารถตั้งแต่แรกแหมทำไมเธอต้องพูดอย่างนี้ล่ะฟื้นฝอยขาตะเข็บเก็บเอาอดีตมาคิดทำไมกันน่ะอย่าพูดเลยนะคือว่าช่วงนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างอ่ะอ้าวเป็นอะไรเกิดเรื่องอย่างนั้นเหรอพี่ไห่เฉาพ่อของลิ้วเป่าตรวจเจอมะเร็งกระเพาะอาหารเมื่อเดือนมีนาผ่าตัดไปเมื่อเดือนที่แล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องขีโมโถ่เอ้ยเรื่องใหญ่ถึงขนาดนี้ทำไมเธอถึงไม่บอกฉันก่อนล่ะฉันจะกล้ามารบกวนพี่อีกได้ยังไงพูดแบบไม่ปิดบังเลยนะครั้งนี้ที่ฉันมาหาจืดชิวนอกจากจะมาเยี่ยมเขาแล้วฉันอยากจะยืมเงินจืดชิวหน่อยญาติที่พอจะยืมได้ฉันก็ยืมไปทั่วแล้วตอนนี้ยืมจนพวกเขาพอเจอหน้าก็ต้องเดินหนีฉันไม่มีทางออกจริงๆแล้วได้คุยเรื่องนี้กับจือชิวหรือยังอ่ะฉันพูดไม่ออกดีแล้วที่ไม่ได้พูดอ่ะดีแล้ว
ฮ้ยจื่อชิวกลับมาทำธุรกิจไม่ง่ายเลยนะจะไปทางไหนก็มีแต่ใช้เงินเธอก็อย่ากังวลเลยเอางี้ดีมั้ยที่ฉันยังพอมีเงินอยู่บ้างเธอต้องการเท่าไหร่ล่ะบอกฉันสิไม่ได้พี่ไห่เฉาเฮ้ยทำไมจะไม่ได้เล่านี่เป็นการช่วยชีวิตคนนะไหนบอกมาสิว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะ 20,000 พี่พอจะให้ได้ไหมถ้าเยอะเกินไปเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปถอนเงินมาให้นะพ่อไม่ต้องกังวลหรอกผมมีเงินปุ๊ดโถแกมีเงินอะไรของแกเพิ่งจะกลับมาทำธุรกิจนะไม่เป็นไรหรอกเจือชิวน้ารองไม่มีทางออกแล้วจริงๆน้ารองพูดอะไรนะไม่เป็นไรเอาจริงสิแล้วน้าเขยจะมาให้คีโมเมื่อไหร่ล่ะครับจองเตียงเรียบร้อยแล้วอาทิตย์หน้าให้คีโมอ๋อได้ครับถึงเวลาเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมเขาหน่อยหนูก็ช่วยได้นะคะน้ารองน้าไม่ต้องเกรงใจหนูนะคะขอบใจนะเสี่ยวเจียนเจียนเด็กดีจริงๆอ๋อเขาดีเหมือนฉันเหมือนแม่หนูค่ะเหมือนพ่อสิเหมือนแม่เธออะไรกันคุณหน้าสวยจะตายเพราะงั้นฉันก็เลยเหมือนแม่ไงฉันก็สวยเหมือนกันเนาะสวยมากเลยพ่อสวยจังเลยรอพ่อได้เนาะไม่ไหวเลยนะอย่าทำไปเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะรอเดี๋ยวกรุณาใส่รหัสผ่านกรุณารอสักครู่ดำเนินการต่อหรือไม่กรุณาเลือกกรุณาเลือกรายการที่ต้องการกรุณาใส่จำนวนเงินกรุณารอสักครู่ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะกรุณารับบัตรคืนสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะต้องการใช้บริการอะไรคะผมจะถอนเงินครับค่ะน้ารองผมเอานมผึ้งมาให้น้าเขยด้วยนิดหน่อยแล้วยังมีผงโปรตีนให้เขากินบำรุงนะแล้วก็มีเงินใส่ไว้ในถุงแล้วน้าถือไว้ครับขอบใจนะจืดชิวไม่เป็นไรนี่เป็นสัญญายืมเงิน 20,000 นะน้าเขียนมาให้แกแล้วแกเก็บเฮ้ยไม่ต้องใช้สัญญาหรอกครับเป็ดพอกนั้นที่บ้านพอออกแล้วก็คงไม่ขาดแคลนขนาดนั้นแล้วพอถึงเวลานะจะรีบคืนเงินให้แกนะงั้นก็ได้น้ารองพอถึงเวลาก็คือให้ผมให้ครบก็พอแล้วจ้ะเอ๊ะรถมาแล้วน้ารองพอถึงตอนที่น้าเขยจะมาให้คีโมอย่าลืมบอกผมด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมเขากลับไปเถอะไม่เป็นไรรอน้าขึ้นก่อนสำหรับบางคนแล้วชีวิตจริงๆก็โคตรจะหนักหน่วงเลยธนาคารผิงอันแจ้งยอดชำระบัตรเครดิตสองวันนี้พอหมดโปรโมชั่นลูกค้าก็ลดลงถือเป็นเรื่องปกติมากขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานต่อไปนะมาสู้ๆ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 โอเคแยกย้ายลูกพี่วันนี้เงินเดือนพวกเราเพิ่งออกว่าจะไปกินข้าวร้องเพลงกันคุณก็ไปด้วยกันสิคะวันนี้ฉันไม่ไปละคือว่าฉันมีธุระต้องอยู่เป็นเพื่อนน้องสาวฉันพวกเธอไปเถอะหลังยิ่งหล่อไอ้ทำไมฉันไม่มีพี่ชายเหมือนลูกพี่แบบนี้บ้างนะลูกพี่เรานี่เป็นพวกบ้านน้องสาวนี่เธอดูไม่ออกเลยเหรอฉันดูออกแล้วนะก็ลูกพี่กับน้องสาวน่ะไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดเลยแม้แต่น้อยลูกพี่เป็นลูกบุญธรรมเฮ้ยเธออย่ามาโกหกนะจริงๆนะเพื่อนที่เป็นทนายของเขาบอกมาอีก2วันพวกเราก็จะถึงวันจ่ายเงินเดือนแล้วของเธอยังดีมีพนักงานคนเดียวเธอกับรุ่นพี่เธอก็เป็นบอสเหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่ไม่ต้องพูดแล้วพวกเราหาพนักงานที่ไหนกันพวกเราอัญเชิญพระอรหันต์มาต่างหาก
ไม่ลาก็มาสายรุ่นพี่ยังทำเหมือนว่าฉันไม่รู้เลยพอทำงานของตัวเองเสร็จก็ไปช่วยงานเด็กนั่นทั้งคืนเป็นประจำรุ่นพี่เธอสมองมีปัญหาแล้วมั้งรักขึ้นสมองนี่เธอคงไม่ได้รักขึ้นสมองนะรีบเลิกกับนายหลานนั่นซะอีกแล้วเอาอีกแล้วนะนี่มันน่ารำคาญพี่ยังจะมาพูดอยู่นั่นล่ะมีอะไรให้น่ารำคาญนักไม่รู้ว่าพี่หลิงเซียวถึงบ้านหรือยังชั่วโมงที่แล้วบอกว่าเครื่องลงแล้วนะตอนนี้น่าจะถึงแล้วมั้งสิงคโปร์มาแล้วมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วเหรอแม่ครับกับข้าวทำเสร็จแล้วนะรอลูกอยู่พอดีเลยอ่ะเข้ามาสิเสี่ยวชังเจอพี่ชายลูกกลับมาแล้วนะกินข้าวได้แล้วจ้าเสี่ยวชังเจอเฮ้ยเด็กคนนี้นี่เสี่ยวชังเจอจะล็อกประตูทำไมอ่ะเปิดประตูแม่อย่าเข้าห้องหนูตามใจชอบได้ไหมเข้าไปห้องแกตามใจชอบอะไรกันเนี่ยนี่เข้าห้องลูกตามใจชอบไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่เขาไม่เหนื่อยหรือไงยังต้องรับใช้ลูกอีกขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะพี่แล้วกระเป๋าสัมภาระล่ะไม่ใช่ว่าทิ้งไว้ข้างนอกนะไม่ได้เอากระเป๋าเดินทางมาครับไม่ได้เอามางั้นเหรอกินข้าวก่อนเถอะครับนี่ลูกกลับมาทำไมแม่กระเป๋าเดินทางมาด้วยพูดสิแม่ถามลูกอยู่นะตกลงจะให้กินไหมแม่พูดกับพี่อยู่น่ารำคาญหรือว่าพ่อของลูกเขาป่วยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครับหรือว่าหลิงเหอผิงบอกลูกว่าไม่ให้ลูกกลับมาเหรอแต่ว่าตอนที่แม่โทรหาเขาทำไมเขาไม่พูดกับแม่ล่ะไม่เกี่ยวอะไรกับพ่อผมครับคงจะไม่ใช่เพราะหลี่เจียนเจียนนะบ้าไปแล้วหรือไงเรื่องพวกลูกสองคนค่อยว่าทีหลังก็ได้นี่นี่เป็นอนาคตของลูกนะงานดีขนาดนี้บอกว่าไม่เอาก็ไม่เอาเหรอฮะที่นั่นมันเข้ายากมากเลยนะแม้แต่งงานก็จะไม่เอาแล้วเหรอผมหางานได้ที่บ้านทางนั้นแล้วครับบ้านทางนั้นบ้านทางนั้นอะไรที่นี่ไม่ใช่บ้านแกหรือไงแม่อยู่กับลูกมานานขนาดนี้นี่ยังไม่ใช่บ้านของลูกอีกเหรอหลี่เจียนเจียนไม่นะโทรศัพท์แม่อย่าทำแบบนี้ไม่จะทำอะไรอ่ะแม่อย่าทำแบบนี้ก่อนเขาไม่รับเหรอเมื่อกี้ยังโทรติดอยู่เลยทำไมตอนนี้ไม่ติดแล้วล่ะสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ไม่รู้ว่าหลิงเซียวจะพูดกับแม่เขายังไงนะเนี่ยก็นั่นนะสิงั้นนายลองโทรไปถามดูหน่อยดีไหมโทรแล้วแต่โทรไม่ติดโทรไปหลายรอบแล้วด้วยเฮ้ยไฮเฉาถามนายสักเรื่องสินั้นต้องพูดกับฉันตามตรงหลายปีมาเนี่ย
ในใจของนายยังคิดถึงเฮ่อหมายอยู่หรือเปล่าพูดให้มันจริงจังหน่อยสิก็พูดจริงจังอยู่นี่ไงฉันคงคิดอยู่แป๊บนึงนะนายกับเธอก็เหมาะสมกันมากจริงๆนะแล้วว่านายเนี่ยความรู้สึกอ่อนไหวไม่ว่าเรื่องอะไรต้องกังวลไปหมดเฮ่อเหมยอ่ะนะทิ้งเจ้าของร้านไปทั้งคนเป็นเรื่องที่จริงจังจะตายไปนี่นายหยุดพูดสักทีเถอะนะเธอเหมาะสมกับเจ้าหัวกวงนั่นมากกว่านายเลิกเอ่ยถึงเจ้าหัวกวงกับฉันได้ไหมนักเลงที่เอาแต่พึ่งพาผู้หญิงปีนั้นเฮ่อเหมยก็ไม่รู้คิดยังไงนายว่าเธอให้นายโน้มน้าวจื่อชิวให้รับคนนี้เป็นพ่อเนี่ยนายว่ายังมีอีกนะเรื่องนั้นที่เฮ่อเหมยกลับมาในตอนนั้นนายไม่ได้บอกจื่อชิวใช่ปะจะบอกเขายังไงเล่าสภาพของเฮ่อเหมยในตอนนั้นน่ะยังจะให้ลูกสะเทือนใจอีกเหรอจำเป็นหรือไงถ้าอย่างนั้นขอแรงนายช่วยสืบให้หน่อยสิว่าตอนนี้เฮ่อเหมยอยู่ไหนหมายความว่ายังไงมันไม่ใช่อย่างที่นายเข้าใจฉันเห็นจื่อชิวเก็บกระจกแต่งหน้าอันนั้นที่แม่เขาให้ไว้ตลอดแล้วฉันแค่คิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยคงนึกอยากจะเจอหน้าแม่เขามาตลอดใช่ไหมล่ะอีกอย่างนะเฮ่อเหมยน่ะคราวก่อนก็คืนเงินให้ฉันมาแล้วแต่ว่าฉันบอกจื่อชิวไม่ได้ในใจฉันก็รู้สึกสำนึกผิดมาโดยตลอดนายเนี่ยนะก็คือพระแม่มารีที่เขาพูดกันในเน็ตนั่นแหละเอ๊ะแม่อะไรนะพระแม่มารีหมายความว่าไงฮะคำเรียกคนดีที่ไม่มีหลักการมันก็ถูกกันนะแต่เป็นพระแม่มารีไม่ได้ตลอดหรอกก็ใช่ได้ฟังคำทำนายฟังชนะเป๊ะไม่มีผิดหรอกเฮ้ยฉันจะคืนค่าอาหารให้นายจากนี้นายไปกินข้าวกับคนข้ามบ้านกันแล้วกันมาลูกพี่เอาเยอะเอาเยอะนี่ฉันขอโทษนายนะฉันพูดผิดไปแล้วฉันจะไปสืบให้นายเดี๋ยวนี้เลยนะงั้นก็ไปเด็ดผักได้วันนี้ฉันสารภาพรักกับหลิงเซียวแล้วสารภาพรักแล้วเหรอสารภาพรักแล้วเหรอเมื่อไหร่อะตอนที่ฉันไปส่งเขาที่สนามบินเธอนี่เข้าใจเรื่องเวลาเนาะฉันก็แค่คิดน่ะถ้าเราสองคนยังคุมเคลืออยู่ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีอะไรหลิงเซียวคนนั้นหน้านิสัยก็เย็นชาตัวเขาก็ขี้อายด้วยอ่ะถ้าฉันรอให้เขาสารภาพกับฉันต้องรอไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะฉันก็เลยสารภาพกับเขาก่อนโอ้ยหยุดเขียนได้แล้วยุ่งอะไรนักหนาเนี่ยแล้วเขาว่าไงบ้างเหรอฉันให้เขากลับมาแล้วค่อยตอบฉันเนี่ยแต่ฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันจะทำให้เขาตกใจซะแล้วตกใจเหรอคนนั้นที่พูดถึงใช่หลิงเซียวหรือเปล่าเนี่ยเธอไม่พอใจเหรอทำไมล่ะฉันโทรหาพี่ไม่ติดเลยฉันว่านะถ้าไม่กลับมาก็ไม่มีอะไรหรอกพอกลับมาทีก็ทำให้หลี่เจียนเจียนทำใจแยกจากไม่ได้ในเพิ่งกลับไปแค่วันเดียวนะทำยังกับมะเขือเทศเหี่ยวไปได้ตัวหายนะให้ตัวหายนะก็แค่กลับไปวันเดียวเองอะไม่ใช่ว่าจะไม่กลับมาซะหน่อยเธอก็อีกคนชอบใครไม่ชอบมาชอบเอาตะคุบ้านน้องสาวอีกหน่อยต้องหึงน้องสามีทุกวันแน่